สาธุเออในค่ำคืนวันนี้หน้าลานธรรมที่มีการจุดประทีปหลักสอนที่ยิ่งใหญ่นับหลายๆแสนดวงและภาพนี้จะถูกบันทึกเอาไว้ไม่ใช่เพราะอยากดังแต่ต้องการให้ชาวโลกได้หันมาดูว่าการเข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงนั้นมันต้องเกิดจากสันติสุขภายในตอนนี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยต่างถูกปกคลุมด้วยความขัดแย้งต่างๆนับวันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยเราก็สงบกันมานานแต่ว่ามันมีความคุกรุ่นภายในขึ้นมาอย่างแอบแฝงแล้วโดยสรุปต่างๆนั้นนี้มีพ้นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ว่าตอนนี้การเหยียดผิวที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่มีอำนาจของโลกแห่งหนึ่งหรือการปลูกฝังชาตินิยมให้รักหมู่คณะเผ่าพันธุ์ของตัวเองเกิดขึ้นอีกหลายๆแห่งการต้องการความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจในเสรีภาพก็มีการสร้างกลไกต่างๆทางเศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อครอบครองความได้เปรียบเพื่อการอยู่เหนือคนอื่นกับการรู้เท่าทันแล้วก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนขึ้นมามันก็เป็นสงครามเย็นขึ้นมาอีกแม้แต่การที่จะสูญเสียความหวาดกลัวที่จะสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยมีเคยเป็นความหวาดระแวงเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการรบกันลับๆต่อสู้กันรวมไปถึงการต่อสู้กันอย่างเปิดเผยการก่อการร้ายต่างๆถ้าเราไปดูกันให้ดีทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าเลยคือต้นเหตุจริงๆเกิดจากความโลภความโกรธความหลงอธิบายในรูปรายละเอียดต่างๆก็คืออุปกิเลส16ประการนั่นแหละอยู่ในนั้นทำให้โลกขาดสันติสุขที่แท้จริงแล้วเขาพยายามพร่ำหาเรียกร้องกันแต่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกแล้วหาไม่พบหรอกถ้าว่าใจไม่หยุดนิ่งเพราะว่าพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งไม่มีถ้าต้องการความสุขไม่ต้องไปลบหรอกไม่ต้องไปทำสงครามสงครามไม่เคยเกิดขึ้นจากไม่เคยก่อให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงเลยประวัติศาสตร์ก็มีอยู่ชัดเจนเรามนุษยชาติก็พยายามทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เคยเกิดสันติภาพที่แท้จริงจริงๆต่อเมื่อไรเนี่ยถ้าหากว่าหลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ให้ลูกเวลาไปพูดที่สหประชาชาติหรือมีโอกาสแสดงสุรพจน์สุนทรพจน์ระดับโลกที่ไหนก็ตามเนี่ยบอกว่ามาลองวิธีใหม่ไหมวิธีที่จะแสวงหาสันติภาพของโลกสร้างสันติภาพของโลกด้วยการหยุดพูดมานั่ง
หลับตามาแสวงหาความสุขภายในแล้วสิ่งนี้เองคืนนี้เราก็จะแสดงออกไปเดี๋ยวขอภาพของลานธรรมที่เกิดขึ้นในคืนนี้ดูหน่อยสิEarth Day วันคุ้มครองโลก Cleanse the mind Cleanse the world เราจะคุ้มครองโลกได้ด้วยกันชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และนั่นคือการทำความสะอาดหรือชำระทำให้โลกสะอาดบริสุทธิ์ทั้งโลกเลยและสิ่งนี้จะเป็นส่งสัญญาณให้ชาวโลกทุกคนหันมามองดูคำนี้เป็นคำสำคัญและเป็นสิ่งที่บอกถึงมโนปฏิทานที่ชัดเจนและบอกถึงวิธีการเข้าถึงความสุขภายในสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกด้วยและจุดนี้ณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่จะเป็นจุดที่สว่างที่สุดในโลกและจักรวาลท่ามกลางลานธรรมที่มีประทีปจุดอยู่นับหลายแสนดวงเนี่ยบนท้องฟ้าเนี่ยจะมีดวงดาวนับอสงไขยไม่ถ้วนและความสว่างทั้งบนฟ้าบนในจักรวาลและความสว่างบนพื้นโลกเนี่ยจะได้ไปปรากฏอยู่ในใจของชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายในค่ำคืนอันเป็นสิริในคืนนี้พวกเรามาออนซูมกันมาดูกันและเสียงธรรมการประกาศธรรมด้วยการแสดงบทธรรมบทปฐมบทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบทธรรมจักรกัปปวัสสนสูตรก็จะเกิดขึ้นกันไปไม่ใช่เฉพาะในลานธรรมเท่านั้นไม่เฉพาะในวัดพระธรรมกายเท่านั้นแต่จะดังไปทั่วโลกคืนนี้จึงเป็นคืนที่สำคัญของมวลมนุษยชาติแล้วเรามองดูแบบนี้เราจะเข้าใจเลยว่ามโนปฏิฐานของท่านหนึ่งซึ่งเคยพูดเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนที่ผาดำจังหวัดเชียงใหม่เคยไปที่ผาดำแห่งนี้ซึ่งเลยดอยสุเทพปุ๋ยเข้าไปขึ้นไปสูงๆอีกแล้วไปยืนอยู่ที่หน้าผานี้แล้วมองย้อนกลับไปว่าบุรุษพระภิกษุหนุ่มผู้อาจหารประกาศมโนปฏิทานนั้นสูงสุดเนี่ยมีความคิดอย่างไรที่ถาผาดำตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าผาดำต้นมันเขียวมืดเลยนะทึบมองลงไปเนี่ยจะเห็นเมืองเชียงใหม่เหมือนกับเป็นแอ่งกระทะเห็นตึกรามบ้านช่องต่างๆมากมายพอไปอยู่บนนั้นแล้วดูรู้สึกเหมือนกับอยู่เหนือโลกหลุดจากโลกเลยลอยเหนือความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งทั้งปวงซึ่งถ้าหากเราซูมเข้าไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยที่ในตัวเมืองนั้นมีเยอะบนถนนขับรถกันแค่ปาดหน้าเฉี่ยวชนกันหน่อยเดียว
ก็ถึงกับจะฆ่าจะแกงจะทำร้ายกันทะเลาะเบาะแว้งกันแค่ที่จอดรถจอดล้ำจอดแย่งกันจอดหน่อยเดียวก็จะทะเลาะกันการตามหากินก็ทะเลาะกันพยายามเอารัดเอาเปรียบกันแข่งแย่งกันมองเห็นบางคนพยายามจะกระสือกระสนหายใจขอให้ได้หายใจอากาศฟรีๆแบบนี้แหละขอให้ได้หายใจเข้าไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องมีอะไรมาครอบจมูกครอบปากมองต่อไปว่าคนเนี่ยนอนอยู่ในห้องที่เรียกว่าโรงพยาบาลหรือที่พักผู้ป่วยอะไรก็แล้วแต่อยากจะออกไปเดินตากแดดสักหน่อยทั้งที่ปกติไม่ชอบแดดแต่ขอให้ได้โดนแดดสักหน่อยจะชื่นใจแบบนี้ก็มีถึงมีคำที่บอกมาว่าการที่เรามีบุญภัยต่างๆมันก็น้อยลงถ้าเรามีบุญมากภัยต่างๆอุปสรรคต่างๆก็น้อยลงถ้าหากว่าเรามีบุญน้อยภัยต่างๆอุปสรรคต่างๆก็มากขึ้นเมื่อมองจากผาดำลงมาที่เมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยได้คิดอะไรมากมายเพราะฉะนั้นจึงมีภิกษุหนุ่มผู้ประกาศมโนปณิธานอันสูงสุดไว้อย่างยากที่จะได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนเนาะท่านประกาศว่าถวยเทพผู้สถิตนภาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงใจแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงรบอสิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจของข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะอยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมะเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เทอญสาธุลงชื่อธรรมชโยภิกขุพุทธศักราช2520นี่คือมโนปณิธานอันสูงสุดเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีมโนปฏิภาณอันสูงสุดเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายไม่ได้หาได้ง่ายและมีโอวาทมีคำสอนต่างๆพลั่งพลูออกมามากมาย
แม้ตัวท่านจะไม่อยู่ที่นี้แต่ท่านก็ยังมีโอวาทมาตลอดเลยเพื่อที่จะให้ลูกๆทั้งหลายนะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศได้รับเป็นแนวทางไปปฏิบัติไปคุ้มครองตัวไปคุ้มครองใจให้ปลอดภัยในวัฏฏะสงสารพระท่านบอกแล้วว่าในวัฏฏะสงสารเนี่ยมีล้วนมีทุกข์มีภัยทั้งสิ้นมีกฎมีกติกาของการดำรงชีวิตอยู่ที่เรารู้จักกันว่ากฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องมีที่พึ่งและที่พึ่งต้องรู้จักที่พึ่งที่แท้จริงว่ามีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยภายในตัวของเราพระธรรมกายเป็นแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรู้แหล่งแห่งปัญญาที่แท้จริงอันมีอนุภาพไม่มีประมาณเราอย่าไปแสวงหาที่พึ่งอย่างอื่นเลยที่พึ่งพระธรรมกายภายในเป็นที่พึ่งที่แท้จริงพระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงตลอดเวลาช่วงไหนบุญเราหย่อนภัยมันก็เยอะถ้าบุญเราเยอะภัยมันก็หย่อนนี่เป็นหลักวิชาของชีวิตเลยการมีพระรัตนตรัยการเข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยวิบากกรรมเมื่อก่อนเรามีอยู่หนักก็จะกลายเป็นเบาสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดมาในอดีตมันมีอยู่ถ้าเราผจญแล้วเรามีที่พึ่งภายในหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีถ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระธรรมกายในตัวปัจจุบันก็จะมีความสุขทันทีเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่อันไม่มีประมาณเป็นความสุขที่เต็มอิ่มที่พอเพียงโดยไม่ต้องแสวงหาอย่างอื่นอีกเลยนี่ท่านแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักความปรารถนาดีที่มีต่อลูกๆต่อชาวพุทธทั้งปวงถึงเข้าใจโอ้เมื่อปี2520คือ44ปีที่แล้วณผาดำเนี่ยท่านมองมาข้างล่างเบื้องล่างลาวกับบ้าเป็นผู้อยู่เหนือโลกพ้นโลกนะแล้วมองมาดูชีวิตชาวโลกที่อยู่ในกามภพเห็นชาวโลกที่ยังมีความประมาทมัวเมาในชีวิตไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นมันน้อยอยู่กันไม่กี่ปีไม่กี่ราวๆกับโดยเฉลี่ยปัจจุบันนี้ก็75ปีไม่เกิน100ปีแล้วทุกชีวิตก็กำลังเดินไปสู่ความตายนับถอยหลังแต่มันยังมาหลงโมเมาหลงโกรธหลงพยาบาทหลงโลก
ท่านจึงอยากจะแสดงให้เห็นว่าการที่จะพ้นจากความโกรธความหลงมัวเมาความทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งชิงดีเน้นแต่ทำมาหากินอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูเวลาชีวิตที่ล่อยหลอไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเลยด้วยการมาทำใจหยุดนิ่งและก็ถึงพระธรรมกายคิดถึงท่านไหมคิดถึงแม้ตัวอยู่ไกลแต่ใจใกล
วันไกลแต่ใจก็ยังใกล้กันบอกว่าเรายังสวดไว้คืนนี้เรามาสวดธรรมจักรฉลองชัย 3,327 ล้าน 777,777 สำเร็จทุกอย่างจ้าบอกเลยนะว่าลูกยังไหวนะคืนนี้รีบส่งคราวที่แล้วส่งช้าไปหน่อยก่อนจะได้ชิดตังเมตีหนึ่งอย่าต้องรอให้ถึงเช้าเลยคืนนี้ไวหน่อยสวดเสร็จแล้วก็ส่งให้เถอะตัวเลข 3,000 กว่าล้านจบเนี่ยไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวจะทำได้แต่เกิดจากลูกลูกทั่วทั้งโลกลูกลูกทั้งโลกรวมใจกันเพื่อพ่อลูกทำได้แล้วทำได้ดีด้วยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าประวัติศาสตร์ในแห่งชัยชนะในพระพุทธศาสนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วได้ทึ่งว่าทำกันได้อย่างไรเพราะในปีที่แล้ววันคุ้มครองโลก22เมษายนปี2563เราก็ชี้ตังเมกันนะฉลองชัยกันกี่จบจำได้ไหมจำได้หรือเปล่า 2,322 ล้าน 222,222 จบ1ปีที่ผ่านมาเราไปถึง 1,000 ล้านน่าอัศจรรย์นะลูกใครว่าลูกพระธรรมนี่ถ้าไม่มีความศรัทธาไม่มีความเคารพไม่มีความรักต่อหลวงพ่อแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกแต่นี่เราทำได้เพราะมีความรักความเคารพมีความศรัทธาต่อท่านเพราะฉะนั้นขอให้ลูกๆทุกคนเลยนะได้อยู่ในเส้นทางสร้างบารมีอย่าได้ตกอย่าได้หล่นกันเลยนะติดตามสร้างบารมีไปกับมหาปู่ชนียาจารย์ไปทุกชาติเลยจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะสาธุบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามินาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
สุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดณบัดนี้ณขณะนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในล่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้ได้บุญเยอะๆและให้ทุกคนช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีๆในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานของเราในสังคมของเราด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะสาธุและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่โลกถูกปกคลุมไปด้วยโรคร้ายทำให้บรรยากาศอึมครึมบริสบรรยากาศที่หมองมนให้กระจ่างสว่างสวยด้วยแสงธรรมแล้วก็ให้ทุกคนเลยเนี่ยได้ขยายธรรมะของพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปขอให้สันติสุขอันไพบูลย์จงมีแก่ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายเทอญสาธุ